Hey, Guam. Because you can't attend to the class last week, I have the conclusion for you. ก็อังคารที่ผ่านมานะเราทบทวนกันเรื่องห้องนิดหน่อยแล้วก็มีการจัดกลุ่มห้องนะในแต่ละห้องซึ่งในตัวอักษรเนี้ยยังเรียนไม่ถูกเราก็ต้องมาเรียนกันให้ถูกนะอย่างอันแรกเนี่ยจาก EBD เนี่ยต้องเรียนใหม่เป็น Bedแล้วก็อันที่สองเป็น bedroom ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียงตัวอักษรเป็นใหม่ก็กวงก็ลองดูแล้วกันว่าลองฝึกเรียงดูแล้วก็ต่อไปเราก็เริ่มเรียนกันเรื่อง relationship ก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวนะแต่ในลูกก็เริ่มกันที่grandmother ก็คือเป็นปู่กับย่านะแล้วพอมีลูกปุ๊บก็เป็น daughter นะแล้วก็พอลูกแต่งออกไปเนี่ยก็จะเรียกว่าลูกเขยว่า son in law หรือลูกในกฎหมายก็ son in law แล้วไอ้ son in law เนี่ยก็จะเรียกไอ้แม่ของเจ้าสาวเนี่ยแม่ยายเนี่ยจะเรียกว่า mother in law ไอ้ in law เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นคนนอกครอบครัวมาแต่งเข้ามานะแล้วพอสองคนเนี่ยมีลูกหรือว่า son หรือลูกเนี่ยปู่กับย่าเนี่ยจะเรียกหลานเนี่ยว่า grandson ซึ่ง grandson เนี่ยก็หมายถึงหลานนั่นเองพอเป็นคำอธิบายเรื่อง step son คืออะไร step son นี่หมายถึงสมมุติในจากรูปนั้นนุ้ยแต่งงานกับอิงนะแล้วมีลูกชื่อไอซ์แล้วอิงเนี่ยแต่งงานกับกวงใช่ไหมแล้วมีลูกชื่อริกเนี่ยจะเป็น step son ของนุ้ยหมายถึงว่าเป็นลูกของเมียเราอะที่ไปมีอะไรกับที่ไปแบบแต่งกับคนอื่นซึ่งลูกคนนั้นน่ะเราจะเรียกคนนั้นว่า step son หรืออีกเคสนึงนุ้ยแต่งงานกับใครไม่รู้แล้วมีลูกชื่อปืนเนี่ยจะเป็น step son ของอิงอันนี้คือความหมายคำว่า step son โอเคมาพูดกันเรื่องของ uncle aunt และ cousin คืออะไรอันนี้เราจะเอาคนไอเด็กในวงกลมในศูนย์กลางนะซึ่งไปอยู่ข้างล่างสุดเลยของครอบครัวที่เกิดมาหรือว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็สมมุติว่าแม่มีพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยเราจะเรียกพี่สาวของแม่เรียกว่า auntเรียกน้าหรืออะไรเงี้ยผู้หญิงว่า aunt แล้วเรียกลุงว่า uncle แล้วเราเรียกลูกของลุงกับป้าเนี่ยนะที่เราเรียกลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเรียกว่า cousin uncle ลุง aunt อาจจะเป็นป้าก็ได้นะ uncle aunt แล้วลูกของ uncle กับ aunt เนี่ยเราเรียกว่า cousins มาพูดถึง nephew กับ nieceNephew กับ niece เนี่ยเป็นคำที่ลุงกับป้าเนี่ยใช้เรียกหลานเรามีพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยมีลูกเราจะเรียกเขาว่าถ้าเกิดเป็นหลานชายเนี่ยเราเรียกว่า nephew แต่ถ้าเกิดเป็นหลานผู้หญิงเนี่ยเรียกว่า niece แล้วเราจะเรียกน้องเขยคือน้องสาวเราเนี่ยไปแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยเราจะเรียกคนน้องเขยว่า brother in law โอเคนะbrother in law ก็คือน้องชายด้วยกฎหมายก็คือ brother in law น้องเขยนั่นเองอันหน้านี้เราก็จะเริ่มทำแบบฝึกหัดกันนี่ the family นะเดี๋ยวเอารูปให้ดูเต็มๆนะซึ่ง the family เนี่ยก็ my mother sisters is my aunt ก็คือบอกว่าน้องของแม่นี่เป็นใครแล้วก็ลองเขียนเข้าไปข้างในดูนะ my father's brother is my ก็คือพ่อพี่ชายของพ่อคือใครคือลุงก็คือ my uncle นะ my parents' parents are my grandparents โอเคไหมก็คือพ่อของผู้ปกครองของผู้ปกครองพ่อของพ่อเราเนี่ยเรียกว่า my grandparentsMy uncle's son or daughter is my uncle's son or daughter ก็คือลุงลูกของลุงเราหรือว่าลูกชายของลุงเราหรือลูกสาวของลุงเรานี่เรียก my cousin my brother or sister's son ก็คือลูกของพี่ชายหรือลูกของน้องชายเราเนี่ยเราเรียกเขาว่า nephew my brother or sister's daughter is my ลูกสาวของพี่ชายหรือน้องสาว niece ก็
ก็คือเนพิวกับนิชเนี่ยอยู่ในเลเวลเดียวกันคือเป็นลูกของพี่ชายหรือน้องสาวเรานะครับเป็นในศักดินาที่ลดลงมาจากเราเขาสิ้นเหมือนเป็นแบบว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องอ่ะเขาสิ้นลูกพี่ลูกน้องกันไม่ว่าเป็นลูกชายลูกสาวเนี่ยจะเรียกเขาสิ้นจะเป็นลูกของลุงแล้วก็ส่วนที่มีแยกเพศเนี่ยก็คือเนพิวกับนิชโอเคเนพิวเป็นหลานชายนี่ก็คือเป็นลูกของพี่น้องเราอ่ะนิสใช้เรียกผู้หญิงที่เป็นลูกของพี่ชายหรือน้องสาวเรานะต่างกับหลานนะหลานก็คือลูกของลูกเนี่ยก็คือ grandson โอเคอันนี้หมายถึงลูกของพี่หรือลูกของน้องเนี่ยเราเรียกลูกผู้ชายว่า nephew and เรียกลูกผู้หญิงว่า niece โอเค my husband or wife mother is my ข้อ7นะก็คือพ่อหรือแม่ของเมียเราก็เรียกว่า mother in law นะคือแม่เขย mother in law ก็คืออะไรที่มันแต่งนอกครอบครัวเนี่ยก็เรียก in law หมดเลยเพราะว่าถูกบังคับด้วยกฎหมาย my grandmother or grandfather's fathers พ่อของปู่เรียกอะไรเรียก great grandfather หรือ great grandparents ก็ได้โอเคนะครับโอเคอันนี้คือก็จบวันอังคารนะประมาณนี้ก็มาถึงวันที่6พฤหัสที่6นะเราก็เดินเข้ามาปุ๊บเราก็ทักทายกันมี how are you แล้วก็แต่ริกมีคำแปลกมาอันนึงก็คือ how have you been ก็คือที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดเป็น how are you ก็คืออาจพูดถึงตอนเนี้ยเป็นยังไงช่วงนี้มาถึงเป็นยังไงวันนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็น how have you been ก็คือตั้งแต่เจอกันสุดท้ายเนี่ยจนมาถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็คือ from the last time we see last time prior until now how have you been โอเคใช้ถามที่ต่างไปแล้วก็มีทบทวนเรื่อง relations นะก็คือในเครือญาตินิดหน่อยนะก็มีการทบทวน grandfather grandmother daughter son in law นะจากที่พูดไปในคลิปที่แล้ว grandson หลานนะโอเคแล้วก็มีคุยกันพักหนึ่งแล้วก็เริ่มทำแบบฝึกหัดเรื่อง relationships นะก็คือเราเปิดหนังสือนะโกงก็เปิดหนังสือเล่มนี้นะหน้าที่15นะคำถามที่1นะก็คือก็ใช่มั้ยถูกต้องก็จะถามว่าก็ให้ดูให้ฟังออดิโอว่าแต่ละคนเนี่ย relationship เป็นยังไงมีใครเป็น relationship กับใครอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ก็ถ้าคุณงงตรงไหนนะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวถามอีกทีก็ได้ก็คือในรูปนะอันที่1ก็จะเป็นเอมม่าแล้วก็จะถามให้ถามว่าใครเป็นใครในรูปอะไรประมาณนั้นแล้วก็พูดถึงเรื่องโมโนไดอะล็อกเรารู้ใช่ไหมมันคือการสนทนาซึ่งจริงๆแล้วไดอะล็อกคือการสนทนาระหว่าง2คนนะแล้วก็มันจะมีคำว่าโมโนล็อกก็คือพูดคนเดียวหรือสปีชนั่นเองแล้วก็มีคอนเวอร์เซชันคือพูดกันมากกว่า3คนขึ้นไปก็เรียกว่าคอนเวอร์เซชันเกี่ยวกับ family tree เหมือนเดิมก็มีการทบทวนกันเรื่อง family trees นะว่าก็มีโมโนโลกหรือว่าคำพูดเขาพูดมาว่าเอ้ยแนะนำตัวว่าเอ้ยฉันเป็นใครแล้วก็ให้เติมคำในช่องว่างว่าใครเป็นใครในรูปแล้วก็ให้ฟังซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงดีเราไม่มีสคริปต์ตรงนี้ด้วยนะก็นั่นแหละก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือให้เข้าใจว่าสเต็ปสั้นคืออะไรเขาสิ้นคืออะไรแล้วก็grandfather grandmother father mother son สิ่งที่งงที่สุดก็คือไอ้นี่แหละไอ้ niece กับ nephew เนี่ยแหละซึ่ง niece ก็หมายถึงลูกอันนี้เริ่มจำได้แล้ว niece หมายถึงลูกสาวของพี่หรือน้องส่วน nephew หมายถึงลูกชายของพี่หรือน้องแล้วก็อีกอันนึงที่โดดไปเลยก็คือ cousinก็คือลูกพี่ลูกน้องนี่ก็เริ่มจำได้ละเข้าสินก็อยู่ในเลเวลเดียวกัน
ก็ให้แนะนําในคลาสก็ให้แนะนําเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเอง in the pictures ก็คือเราเอารูปมาแล้วก็ให้ดูว่าในรูปเนี่ยเป็นใครบ้างฮะอย่างของนุ้ยนะนุ้ยก็เอารูปไหนเอารูปครอบครัวเรารูปครอบครัวให้เขาดูนี่เอารูปนี้ให้เขาดูก็บอก this is my mother อันนี้ this is my sister and เนี่ยอันนี้คือหลานนุ้ยก็จะเรียก that is my niece is my niece นะก็คือเป็นลูกสาวของน้องสาวก็เรียก niece นะโอเคประมาณนั้นแล้วกันบ้านเรามีหน้า10นะกวงเปิดหนังสือนะไปหน้า10นะก็จะมีเติมคำในช่องว่างซึ่งไอ้พวกนี้อยู่ใน Dropbox นะเดี๋ยวส่งนุ้ยส่งลิงก์ให้ลิงก์ที่ใช้สำหรับหน้า10นะ children อีกทิปนึง children เนี่ยจะไม่มี s แล้วถ้าเกิดเราพูดถึง the boys and the girls จำนวนหลายๆคนเนี่ยจะมีตัว s แต่ children เนี่ยมันหมายถึงว่าเด็กจำนวนเยอะๆอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องเติม s หลังคำว่า children โอเคนี่ก็จะมีเรื่องเครือญาติอันนี้มีเรื่องเครือญาติก็ทำให้เราเข้าใจเป็นเรื่องของ relative ใช่ relative ไม่ใช่ relationship นะ relative sister มี brother in law sister in law ซึ่งตอนนี้เราก็เคลียร์หมดละซึ่งตอนนี้สิ่งที่กวงได้ก็น่าจะเท่ากับที่เราเรียนกันทั้งหมด2อาทิตย์ซึ่งของเราเนี่ยก็จะได้ทำแบบฝึกหัดไปด้วยนี่ก็ย่อให้กวงลองเอาไปทบทวนดูก่อนที่จะเข้าเรียนในคลาสต่อไปแล้วมีกันบ้านก็คือเอารูปถ่ายรูปครอบครัวมาแล้วก็มาโชว์ในคลาสด้วยนะประมาณนั้นเจอกัน